สวัสดีครับมาดูกันครับว่าผ่านไป6สัปดาห์แล้วอะโวคาโดของเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไปดูพร้อมกันเลยครับอะโวคาโดวันที่20ยอดโผล่มาแล้วมาเล่นนี่ยังเมล็ดอื่นๆก็ยังไม่ออกนะครับเพาะเมล็ดอะโวคาโดวันที่28นะครับก็คือ4สัปดาห์หลังจากการเพาะเมล็ดมีการงอกแล้ว1เมล็ดครับ2เมล็ด3เมล็ด4เมล็ดแล้วก็5เมล็ดครับผม4สัปดาห์งอกมาแล้ว5เมล็ดครับผมเมล็ดอะโวคาโดวันที่35แล้วนะครับมีเมล็ดที่งอกมาแล้ว1 2ครับ4 5 6 7 8 9 10 11 12 1315และ16เมล็ดครับที่งอกออกมาแล้วเมล็ดนี้รู้สึกว่าจะโตเร็วกว่าเพื่อนเลยนะครับเป็นใบออกมาแล้วพร้อมเมล็ดอะโวคาโดวันที่42หรือว่า6สัปดาห์แล้วครับก็จะเหลือเมล็ดที่ยังไม่เกิดการงอกนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็6เมล็ดนะครับตอนนี้ก็จะมีเมล็ดอะโวคาโดที่งอกออกมาแล้วประมาณ21เมล็ดนะครับเหลืออีก6เมล็ดแล้วก็มาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเมื่อไหร่เขาจะงอกขึ้นมานะครับผม